คครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนดูทุกๆคนทุกๆท่านนะครับคือวันนี้นะครับผมได้คิดอะไรออกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอ้เฟรมมันแกล้งผมมาเยอะแล้วใช่ไหมครับคุณดูมันทั้งแกล้งผมแกล้งนัดเล่าประสบการณ์ผู้คุยอะไรกันไม่รู้เล่าประสบการณ์แบบโมโมซูซูเข้าใจปะมันเล่ามันพูดอะไรของมันพูดไปเรื่อยอ่ะถูกไหมที่รักก็วันนี้พี่จะมาแกล้งมันคืนนะครับโดยการจะให้นัดอะไปคุยกับไอ้เฟรมเขาคุยยังไงเดี๋ยวที่รักอะต้องคุยกับมันเขาจะเอาโทรศัพท์มันเขาจะเข้าไปเฟซมันแล้วก็เองก็จะนั่งคุยกับมันเลยตรงนั้นเข้าใจไหม okay. คืออารมณ์แบบนัดวันนี้ไปมาลูดกับเฟรมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ เออคือผมจะใส่ร้ายเพื่อนผมนะครับโดยการให้นัดเนี่ยเป็นนางนกต่ออีนางนกต่ออีนี่ใส่ไม่ดีและเราอ่ะจะไล่มันกลับบ้านนะครับคุณดูคือเราแบบเข้าไปเนี่ยเข้าไปเก็บของเก็บคอมโยนไว้เลยอ่ะเดี๋ยวรอมันกลับมาแล้วก็บอกไอ้เหี้ยเฟรมทำไมมึงทำกับกูอย่างงี้วะอะไรอย่างงี้นะครับคุณดูป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยแชทเข้าใจป่ะโอเคป่ะป่ะป่ะเร็วนี่นะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะทักหานัดเลยนะครับนัดนี่แล้วเราก็คุยลำบากไหมคุยกับตัวเองเนี่ยฮะจะแกล้งเพื่อนแต่ก็ต้องลำบากนัดว่าไงวันนี้คิงมันออกไปไหนไหมไม่รู้สิพูดแบบทำแบบยิงอ่ะไม่รู้สิน่าจะไปบ้านฮะมั้งโอเคงั้นนัดวันนี้เราสองคนไปกินข้าวกันไหมเฮ้ยมีความสุขอยู่เนี่ยไอ้เฟมแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเก็บเสื้อผ้าเนี่ยตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุยเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเสื้อผ้าเก็บเอาไว้เลยได้เฟรมกลับมาเราแบบวีดใส่แม่งเลยแบบเราจับได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะที่รักก็ต้องเล่นแบบว่าแบบไม่รู้อ่ะเข้าใจไหมที่รักเล่นแบบว่าก็เห็นเฟรมทักมาเลยถ่ายร้ายใส่ร้ายให้มันได้เยอะที่สุดอ่ะเข้าใจไหมโอเคไหมที่ไหนหรอเทอร์มินอลแต่มันยังไม่จบตรงนี้คนที่มันจะเฮี้ยมันต้องเฮี้ยให้สุดถูกไหมดูนะครับการเฮี้ยขั้นสุดท้ายคือแบบปีที่สุดนะครับนัดอย่าลืมลบแชทของเรานะแสดงว่ามึงทำบ่อยอะอะไรฮะอะไรนะอะไรแสดงว่าทำบ่อยเหรอใครทำบ่อยนะเขารู้ดีอะฮะเขารู้ดีอะไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวในโอ้ที่รักโอ้ทำไมรู้ดีถามกูไม่รู้มันเป็นเซนอย่าลืมลบแชทอะไรฮะอย่าอะไรโอ้เขาไม่รู้เขาก็เขียนตามแบบเขาดูตามเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เออไปนี่นะครับผมมาบ้านกูเสื้อผ้ามึงมีไม่กี่ตัวเนาะไอ้เหี้ยเฟรมไอ้เหี้ยเองก็ออกมาวางไว้บนที่นอนแค่นั้นแหละเอาไว้แผ่นเสื้อไงมากองไว้ดิไว้แผ่นเสื้อที่ไหนเออพวกนั้นเนาะแล้วอีกอันนึงนะครับเราจะถอดคอมมันปิดสวิตช์ก่อนทีละโอเคมันจะมีไฟค้างปะวะโอ้โหมันไม่มีกลัวไฟดูดเนาะกูใช่ไหมกูเคยโดนไฟดูดอะ 7,000 โวลต์อะไฟหามนิ้วถลอกเฉยๆงั้นในขนาดโดน 7,000 โวลต์อะเออกูเลยแบบกลัวไงมันเล่นกับผมแรงเกินนะครับไอ้ชื่อเฟรมนี่ต้องโดนผมเอาคืนนึงนี่นะถอดเออมาก็ประมาณนี้นะครับมาดูวางไว้ที่นอนเหรอวางไว้ตรงนี้แหละไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเราถอดแล้วแบบยกให้มันเลยเข้าใจป่ะเพราะว่าเดี๋ยวแพรก็จะงงด้วยถูกไหมที่รักแพรก็ต้องงงด้วยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเรารอเฟรมมาเลยนะครับไม่ได้มาเฟรมไม่ได้มาอะไรเนี่ยจะพังไงไม่ได้มาวงเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วอะไรเอามาใหม่เนี่ยอะไรเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยเอามาใหม่เนี่ยให้กลับบ้านไงกลับบ้านไหนแพรต้องคุยกับนัดตอนไหนไม่รู้ก็เฟรมทักมาหานัดโทรศัพท์มาเฟรมทักมาหานัดว่าโทรศัพท์มาเดี๋ยวให้ดูแพรดูอะไรวะดูอะไรอะไรอ่ะแพรอะไรเขาไม่ทำอะไรตัวเองเขาไม่รู้เรื่องดูแล้วเลยงงดูอะไรฮะดูอะไรอะไรนัดอะไรเนี่ยนัดว่าไงกลับบ้านไปเอาเดี๋ยวกลับบ้านไปไหนเอ้าจะกลับไปไหนเอ้าอะไรอ่ะไม่ไล่เขาเฉยเลยอะไรอ่ะเอ้าเขาแค่ทำอะไรอ่ะแล้วเขาทำอะไรเขายังไม่ทำอะไรเลยเขางงเนี่ยจะไปกินงงอะไรหลักฐานก็มีน่ะหลักฐานอะไรเขาทำอะไรนี่อ้าวแกก็ต้องรู้เขาก็มีแต่แกคนเดียวเนี่ยมาเอ้าหลักฐานก็มีอยู่นั่นน่ะในแผ่นนั้นในแชทอ่ะหลักฐานไอ้ใส่รู้ดิรู้ดิไปนัดว่าไงวันนี้คิงออกไปไหนไหมไม่รู้สิเห็นไหมไอ้ที่งั้นเราส่งคนไปกินข้าวไหมเทอร์มินอลก็ได้กินอะไรดีเอ้ามันก็ไม่รู้ยังไม่ได้พิมพ์เลยเขาไปกับแกมาเนี่ยกูไม่รู้อะไรอันนี้พิมพ์ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วเอ้าก็ไม่รู้นั่งอัดคลิปอยู่ไงตั้มเนี่ยไม่รู้เขาไปซื้อข้าวข้างนอกเห็นปะล่ะไอ้เหี้ย
เขายังไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เรื่องคือทำก็รู้อยู่ใจมึงไปเอาของเราพร้อมกับบ้านไปเพลินไปอ้าวงงไปอ้าวงงไม่ได้ฟังงงพ่อมึงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรทำอะไรจะเป็นยังไงให้กับบ้านไงกับบ้านไปไหนมึงทำอะไรผิดก็มึงก็ไปดูดิดูอะไรมึงก็ดูเนี่ยมึงดูไหนไหนมึงดูกูไม่ได้พิมพ์แล้วแพ้พิมพ์ปะแล้วใครพิมพ์อ่ะจะไม่รู้ไหมล่ะหมามันเองค่ะกูก็ไปกินข้าวกันก็แกเล่นอยู่คนเดียวแล้วเขาเล่นอะไรเขายังไม่ได้เล่นอะไรเลยอ้าวแล้วมันจะมีอันนี้ได้ยังไงเอาก็เขาไปกินข้าวกับแกมานี่ไงเฮ้อวันนี้เรากินบ้านครับคนออกไปซื้อแกอยู่บ้านก็ใช่ไงก็คนออกไปที่นี่อ่ะถ้าเขาอยู่กับแกอ้วนเขาเป็นคนออกไปซื้อแกอยู่บ้านอ้าวไปไหนไปกับบ้านไปเดี๋ยวไปอ้าวนิสัยเดิมใหม่แล้วนะมึงอ่ะนิสัยอะไรนิสัยอะไรนิสัยพูดมาสิพูดดิมึงเคยทำแล้วไงใครเคยทำตอนไหนตอนนู้นอ่ะมันทำผิดไปแล้วดิมันตอนนี้ไม่ได้ทำอ้าวก็ตอนนู้นอ่ะตอนไหนมึงรู้อยู่กับควยมึงเอาไปเอารู้แล้วกูรู้แล้วก็เคยมันผิดไปแล้วไงแต่นี่มึงไม่ทำกูบอกแล้วกูบอกแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งใช้ไม่ได้เนี่ยงงกูยังงงว่าอะไรกูงงอ่ะไปเฟรมไปอย่าปัญญาอ่อนเฟรมไปแพ้เก็บของไปแพ้ไปเฟรมไปอ้าวกูจะกูไปไหนอ่ะกูยังงงเลยกูยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยมาถึงกูก็งงเนี่ยกูไปซื้อกับข้าวมากูงงเลยเนี่ยมึงต้องมางงเก็บของได้แล้วเก็บไปไหนมึงก็เลิกกูไปอ้าวไม่พูดอย่างเงี้ยมันก็มึงทำสิเฟรมทำอะไรรอบแล้วก็รอบนึงแล้วรอบไหนรอบไหนอ่ะมันก็รู้อยู่นี่โอ้ยมันหลงผิดไปแล้วหลงผิดหาอะไรอีกก็มันหลงผิดไปไงเขาโดนของมันเขาโดนของอย่ามาอ้างแล้วนี่มึงโดนของไหมเนี่ยอะไรนะแล้วรอบนี้มึงโดนของไหมกูไม่รู้ไม่ได้โดนของกูออกหมดแล้วเห็นปะล่ะไอ้เหี้ยเอ้าไปเก็บของแล้วไปเก็บของไปไปเลยนิสัยแม่งเลวไอ้เหี้ยนิสัยแม่งโคตรเลวเขายังไม่ทำอะไรเขาก็ยังงงเลยเขาบอกกลับเฉยต้องงงเอาถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยไปเร็วไปเขาไม่ได้ทำอะไรเอางี้ไอ้เบมกลับบ้านมันก็ได้ไปให้แพ้อยู่นี่ก็ได้ไปเขาแพ้ได้งานแล้วด้วยมันก็รู้แต่มึงมาทำอย่างเงี้ยมันผิดอ้าวก็ดูแกทำดิเออมึงทำแบบมึงทำเหี้ยเกินอ่ะก็ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรแล้วคงงงไปหมดเนี่ยต้องพูดมากแล้วไปเฟรมไปแล้วจะกลับไปไหนอ่ะกลับบ้านไงมันก็กลับไปเลยกลับไปไหนก็ไปแล้วจะไปอยู่กับใครแฟนกูอยู่นี่มาอยู่ไม่พอจะเย็ดเมียกูอีกเขาไม่เคยคิดแบบนั้นนะตัวเองอย่าไปฟังไอ้ชิงมันไปไม่พูดแล้วไม่ฟังแล้วมึงก็กลับไปเลยเหี้ยพร้อมมึงอ่ะพร้อมไว้รู้แล้วมึงจะกลับปะเนี่ยเฮียมันก็มาทำอย่างนี้มันไม่ถูกไหมล่ะกูทำอะไรกูงงเลยแล้วมันถูกเมื่อไรเฟรมกูทำอะไรเฮียโคแจ้งได้ป่ะวะเฮียแม่งควันดำเต๊ะเลยอ่ะเฮียดูดิเองก็ไปแกล้งมันเอาไอ้เฮียก็บางทีมันแกล้งเราอะที่มันแกล้งเขาก็โดนแต่แกล้งเขาแกล้งมันคุ้มบ้างไงมันก็ต้องเลิกกับแพ้จริงไงนะเดี๋ยวค่อยเอางี้เขารู้แล้วเขารู้แผนแล้วไปเลยนะตัดไปเลยนะเอางี้นะคุณดูเดี๋ยวรอให้มันประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้มันขี่รถไปเกือบถึงชลบุรีเพราะชลบุรีมันก็ประมาณ45 ทีเกือบถึงชลบุรีปุ๊บแล้วเราโทรหามันบอกว่าเฟรมกูถ่ายคลิปแกล้งมึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออเข้าใจป่ะที่รักและให้มันขี่รถคือหลอกให้มันขี่รถเล่นนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับแพ้ก่อนเป็นไรแผลคิงแกล้งเล่นคิงแกล้งกับมันเล่นคิงถ่ายคลิปแกล้งมันเอ้า กูว่าเดี๋ยวค่อยไปบอกแผลแล้วกันเดี๋ยวให้มันนี่ก่อนเออผิดกูใช่ไหมเออโดนด่าแน่ไม่โดนหรอกควายที่มันแกล้งเราอ่ะที่มันแกล้งแบบเอายาเฮี้ยอะไรให้กูกินเอาแบบหมามุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเราขอคืนมั่งไงโอเคเดี๋ยวเจอกันประมาณ15 นาทีนะครับคือตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณเกือบ20 นาทีแล้วใช่ไหมที่รักใช่เราไม่รู้นะครับว่าเฟรมไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะโทรหามันเลยนะนี่เราจะโทรหามันเลยนะครับเราจะโทรหามันเลยผมว่ามันน่าจะไปเกือบตกอะไรนะอยู่ไหนเอากูกลับบ้านดิเจ้ากูไปไหนอ่ะเอาแล้วมึงไปไหนล่ะอะไรเอาแล้วมึงไปไหนอ่ะตอนนี้มึงกลับบ้านเนี่ยกูอยู่ชลบุรีทำไมผมมึงขี่ไปเกือบถึงชลล์มึงถึงชลบุรีแล้วหรอหรอว่าไงอะไรมึงถึงชลบุรีแล้วหรอเออมึงอยู่ชลบุรีทำไมขับรถไปอยากกลับบ้านแล้วกูเบื่อว่ะอะไรวะกูงงเนี่ยทำไมลงมาทำไมเอากูจะบอกว่ากลับมากลับไปไหนกลับมาบ้านกูไงกลั
ับไปทำเหี้ยอะไรก็มึงไล่กูกลับมากูขับรถกลับบ้านดิมึงไปไหนอ่ะเออมึงขับกลับมาเลยก็ได้เพราะว่าโอ้ยเหี้ยอยู่ทุกปีแล้วบ้านเปล่าอะไรของมึงเออไว้เอาเงี้ยเอาเงี้ยกลับบ้านมาแล้วคุยกันเพราะว่าทุกอย่างที่กูทำวันเนี้ยทุกอย่างที่กูทำวันเนี้ยกูเป็นคนแกล้งมึงเองมึงแกล้งอะไรมึงแล้วมึงไล่ออกจากบ้านแล้วขับมาไกลแล้วเนี่ยกูขับมาโอ้โหกี่โลแล้วเนี่ยเออทางด่วนอยู่เออเอาหาทางกลับแล้วกันเนาะอันแล้วกูจะกลับยังไงกูไม่มีตังค์สักบาทมีแต่ตังค์ขากลับแล้วเนี่ยขากลับอะไรมันแค่15บาทมึงจะไม่มีได้ไงอะไร15บาทอะไรกูเก็บบัตรมาแล้วเนี่ยเออก็เก็บบัตรแล้วก็เข้ากลับมาบ้านมาไงอ้าวแล้วมึงกลับยังไงให้มันอยู่ไปเถอะไอ้สัตว์กูไม่กลับแล้วฮะทำไมอ่ะอ้าวแล้วมึงไล่กูกลับบ้านเนี่ยอ๋อโอเคแล้วแต่มึงงั้นน่ะไอ้เหี้ยถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยอ่ะอะไรวะเอาเป็นว่ามึงกลับมาแล้วกันจบจะกลับก็กลับไอ้เหี้ยกูอยู่ตั้งชนบุรีมันจะร้องไห้คือคลิปนี้นะครับก็ผมก็เอาคืนตามที่ทุกคนอยากให้ผมเอาคืนให้แล้วนะครับก็เหมือนแค่แกล้งแบบให้มันขี่รถเล่นนะเนาะเปิดน้ำมันเล่นนะครับแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ครับต้องขนาดนั้นเลยอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคน